ถยนต์ในประเทศไทยมีเฉลี่ยประมาณ 10,232,286 คันและมีอู่ซ่อมรถที่จดทะเบียนถูกต้องเพียงแค่ 12,281 แห่งลองคิดง่ายๆนะคะว่าถ้าหากรถเสีย 10% ต่อเดือนจะเท่ากับ 1,023,229 คันและอู่ซ่อมรถที่สามารถรองรับรถได้มีอยู่แค่ 1,028 แห่งถ้า1เดือนรถเสียจะเท่ากับ 85,269 คันต่อสัปดาห์จะเท่ากับ 21,317 คันแล้วอู่ซ่อมรถที่มีมาตรฐานจริงๆล่ะคะมีอยู่เท่าไหร่ผู้ที่ใช้รถอย่างเราจะทำอย่างไรครับสวัสดี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 ครับกลับมาพบกับรายการ Speed Car Clinic ทาง True Vision 691ช่อง Speed Channel นะครับเวลาดีทุกวันอาทิตย์ 5-6 โมงเย็นครับจ้ะเราก็จะได้มาตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์นะมาเอาเทคนิคของช่างนะครับเข้ามาทำให้ท่านผู้ชมที่ใช้รถอยู่เนี่ยไม่จะไปเสียตังค์เยอะนะครับพี่หมอก็พยายามที่จะเน้นถึงเรื่องของการที่เวลาถ้าเรารถไปซ่อมนะครับตรงนี้ไม่อยากให้ช่างหลอกช่างฟันต้องช่างปุ๋นนะครับตรงนี้ช่างที่ไม่มีกายบัตรตรงนี้ก็ลดน้อยลงไปแล้วก็อาจจะปิดปู่มันไปเองก็ได้นะครับตรงนี้นะครับในเรื่องของการที่จะเอารถเข้าไปซ่อมทันทีท่านก็ต้องดูนะครับต้องรู้ข้อมูลจะต้องมีความชัดเจนด้วยนะครับตรงนี้แล้วนอกจากนี้ก็ได้ความรู้ด้วยนะคะวันอาทิตย์แบบนี้ก่อนครอบครัวจะออกไปปาร์ตี้กันนะคะหรือว่าจะขับรถออกไปไหนก็ดูรายการของเราก่อนหรือว่าจะติดตามก็ได้ค่ะพี่หมอนะคะคิดถึงเรานะคะหนึ่งอาทิตย์กว่าจะเจอกันก็ไปที่ Facebook Speed Car Clinic TV ได้ค่ะใครจะดูย้อนหลังนะครับก็ดูได้นะครับตรงนี้ก็ใครอยากที่จะให้กำลังใจเรา2คนนะครับในรายการ Speed Car Clinic ของเราเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์กันมาเยอะมีปัญหาอะไรก็ฝากเข้ามาใน Facebook นะครับเดี๋ยวพี่หมอตอบให้ตรงนี้ไม่ต้องกลัวเราตอบแบบช่างนะครับตรงนี้ก็เรื่องของการที่ท่านใช้รถแล้วมีอาการพวกแก้แก้หรืออาการอะไรก็บอกมาครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างในรายการเราดีกว่าวันนี้ว่ามีความพิเศษอะไรบ้างท่านผู้ชมกันบ้างนะคะครับเดี๋ยวไปชมตัวอย่างกันเลยดีกว่าครับไปชมเลยค่ะใช้รถฟอร์ดเรนเจอร์ปี2004ครับฟอร์ดเรนเจอร์ปี2004รถกระบะอะไรครับครับผมครับผมอาการเป็นไงครับคุณเกียรติครับตอนนี้มันเกิดปัญหาคือเวลาเราขับรถทางไกลๆน้ำมันจะป้องมากเป็นลิตรลิตรครึ่งนะครับไฟโชว์ตรงแบตเตอรี่อ่ะผมไม่ไปความว่าไงผมไม่เข้าใจแต่ผมไปถาม2ที่นะเป็นไดชาร์จแต่ผมไปอู่แรกมาโดนหลอกครับลูกครับเอาไดชาร์จแบบบิ้วอ่ะไม้ผมของซื้อกันแทนซื้อกันแทนจะไม่ได้ลูกกับเดือนครับลูกกับเดือนลูกกับเดือนระหว่างคอมแอร์บิ้วนะผู้ท่านผู้ชมอาจจะได้ยินคำว่าคอมแอร์บิ้วกับคอมแอร์เชียงกงนะครับคอมแอร์ถ้าสองอันนี้ครับคอมแอร์ไหนดีกว่าพี่หมอฟันธงได้เลยว่าคอมแอร์เชียงกงดีกว่าถ้าไปซื้อคอมแอร์เก่าไปซื้อไม่ใช่คือซื้อคอมแอร์เซคันด์แฮนด์จากเชียงกงต้องดูนะครับว่าต้องอุดอย่างนี้ต้องอุดอย่างนี้นะครับไม่อุดนี่อย่าซื้อเลยนะครับเพราะว่าข้างในเป็นสนิมแน่นอนห้ามเลยครับ